รวมเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศครับก็รู้สึกดีใจนะครับวันนี้ได้เริ่มโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องใหม่ของค่ายโทรคำฟิล์มนะครับเรื่อง VR Here นะครับผมก็ผมซันสุพนัทนะครับเป็นคนเขียนบทเรื่องนี้ครับผมแล้วก็ครับครับผมจิตกำเนิดรัตน์นะครับเป็นผู้กำกับเรื่องนี้นะครับครับผมก็ความน่าสนใจของเรื่องนี้คือเป็นแนวไซไฟและความฝันใช่ไหมครับผมก็ VR Here นะครับเป็นภาพยนตร์แนวไซไฟและชึกขวัญครับผมซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยีฟนะครับเด็กหญิงที่พ่อแม่ถูกฆาตกรรมในวัยเด็กนะครับและพอผ่านเวลาไปหลายสิบปีเนี่ยยีฟในวัยโตต้องกลับมาที่บ้านหลังนี้นะครับเพื่อสืบหาความจริงและหาสาเหตุว่าใครคือฆาตกรในคืนนั้นนะครับซึ่งยีฟในวัยเด็กครับก็จะรับบทในน้องมากิครับผมส่วนยีฟในวัยโตแล้วก็คือจะรับบทโดยเอสเธอร์นะครับครับผมเรื่องย่อก็จะประมาณนี้ครับผมการถ่ายทำเป็นไงบ้างครับวันนี้แบบว่าการทำเนี่ยยังไม่ได้เลยอยู่ในช่วงของการเตรียมงานนะครับเตรียมงานซึ่งต้องใช้เวลาเตรียมงานพอสมควรเพราะว่ามันมีดีเทลของเรื่องเราจะต้องทำไซไฟให้เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องประชุมกันหลายฝ่ายเยอะนิดนึงเราจะได้ภาพที่มันแบบแปลกตาให้กับคนดูครับอย่างโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ใหญ่เรื่องการแสดงยังไงบ้างการคัดสรรแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเราก็ทำกันบ้านกันเยอะเราอยากได้คนที่เหมาะสมกับบทเราอยากได้คนที่มีความสามารถนะครับซึ่งเราก็มองเนี่ยครับที่พี่ทุกคนเอาน้องทุกคนที่เข้ามาร่วมแสดงเรื่องนี้ครับเพราะว่าแต่ละบทเนี่ยค่อนข้างยากทีเดียวต้องทั้งแสดงอารมณ์ต้องมีเรื่องของแบบการที่เล่นลึกมากเพราะว่ามันมีความขัดแย้งระหว่างความเป็นไซไฟกับความเป็นไสยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องนี้ครับไม่ใช่ไฟมันต้องใช้แบบมีส่วนผสมด้วยครับทีนี้การถ่ายทำมันจะยากหรือว่าง่ายขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเพราะว่าต้องมีไฟที่ดีมันจะยากขึ้นครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำกันบ้านดีทุกอย่างก็การลงปัจจุบันจะไปได้พอดีครับอย่างพร้อมตอนนี้คือเตรียมได้จะเปิดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ประมาณ 80% แล้วครับถ้าเกิดเปิดอีกประมาณไม่เกินอาทิตย์นึงเนี่ยครับจะเปิดตลอดครับถามเยอะๆถามเยอะๆนักแสดงบ้างเนาะครับตัวเอ็นพูดได้ตัวเอ็นตัวผู้หญิงตัวผู้หญิงเป็นยังไงนะเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เท่าไหร่เลยครับเป็นไงบ้างคะมารับบทในเรื่องนี้ค่ะก็ได้ลองอ่านบทค่ะก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ค่ะก็ตื่นเต้นค่ะเป็นไงการทำกันบ้านของเราก็มันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่แล้วก็เรื่องเราน่าสนใจมากๆเราได้เจอพี่ๆนักแสดงหลายๆท่านที่เรายังไม่เคยร่วมงานค่ะมันโอ้ยนะมันเป็นตอนนั้นได้กับพี่ๆได้กับอะไรอย่างเงี้ยใช่คิดว่ามีค่ะที่คุยกับพี่ผู้กำกับค่ะก็จะมีความแบบน่าสนใจเราไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนแล้วพี่ๆนักแสดงเราไม่เคยได้อะไรกันแล้วใครดีก่อนพี่หญิงครับ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 แม่เจอพี่หญิงครับยังไงแม่เรื่องนี้ก็หญิงว่ามันเป็นแนวใหม่ที่แบบหญิงไม่ค่อยเห็นหนังไทยได้ทำแล้วก็มีความท้าทายเพราะว่าเราเล่นกับความเชื่อในสิ่งที่คนไทยมีความเชื่ออยู่แล้วในเรื่องของความเชื่อเรื่องพระเจ้าผีสางต่างๆมาบวกกับความเป็นวิทยาศาสตร์นะก็น่าสนใจเรามันต้องทำกันบ้านหนักไหมครับก็หนักค่ะเพราะว่าของหญิงเองมันด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะมันคือขาวมันคือฝั่งขวากับซ้ายมาเจอกันสิ่งความเชื่อในเรื่องของแบบพูดผีปีศาจกับความเชื่อในสิ่งที่มันอยู่ในแลบมันเป็นสองสิ่งที่แบบมันจะมาคอมไบน์ด้วยกันได้ยังไงอันนี้หญิงมันว่าเป็นความท้าทายของเรื่องนี้ก็ยากคิดว่าน่าจะสนุกประมาณไหนนะโอ้ก็หญิงว่ามันก็เป็นความท้าทายนะหญิงว่าเราไม่ค่อยได้เห็นภาพยนตร์แนวนี้ในลักษณะของหนังไทยก็มีความท้าทายแล้วก็ชาเลนจ์สูงเลยแหละก็เดี๋ยวฝากติดตามชาเลนจ์ด้วยเราด้วยทั้งเราด้วยทั้งตัวภาพยนตร์เองด้วยขอบคุณค่ะครับพี่พีทกันนะพี่ครับผมเรื่องนี้เราคุ้มกันยินเลยเป็นไซไฟครับจริงๆแล้วผมสนับสนุนหนังไทยแล้วก็สนับสนุนคุ้มกับใหม่แล้วก็ทีมงานใหม่แล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของนักเดินทางข้ามเวลาหรือว่าเรียกว่า time traveler ซึ่งเราก็ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมโปรเจกต์แล้วก็ประกอบกับแคสทุกคนก็เป็นคนที่ถูกเลือกขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าในเรื่องการทำงานนะทีมงานน่าจะแข็งมากนะฮะก็เดี๋ยวเรื่องก็อ่านแล้วสนุกมากๆด้วยก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้กับพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยพี่เอกกับพี่ชินล่ะคะเรื่องนี้มันเป็นยังไงพี่เอกพี่ก่อนเลยพี่เอาไปคู่เลยก็ได้กันเลยของผมจริงๆแล้วเคยร่วมงานกับชอบอยู่แล้วนะครับในภาพยนตร์เรื่องแช่งแล้วตอนนั้นก็คือเหมือนพี่เขาชอบ
เอาบทไม่ได้บทง่ายๆให้ผมฮะคือต้องเหนื่อยแล้วก็ต้องลึกแล้วก็ต้องยากนะฮะเขาถึงเรียกใช้ผมนะฮะแล้วก็จริงๆเรื่องนี้ผมว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องไซไฟเรื่องศิลปศาสตร์แต่มันมีเรื่องความรู้สึกของคนที่มันเกิดคอนฟลิกต์บางสิ่งบางอย่างแล้วผมว่ามันเป็นการผสมระหว่างสิ่งที่มันเหนือมนุษย์กับความเป็นมนุษย์จริงๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันได้หลายรูปแบบแล้วก็หลายรสชาติครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะแปลกใหม่แล้วก็น่าจะสนุกครับน่าจะสนุกนี่จริงๆแล้วตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆไม่ได้ง่ายครับก็เครียดอยู่นิดนึงฮะแต่ก็จะพยายามทำเต็มที่ครับพยายามทำเต็มที่ครับโอ้พูดแล้วนะพี่อ๋อครับพูดแล้วพี่เอกแล้วใช่ไหมครับผมหวานที่ไหนหวานจบไปเลยหวานครับผมของหวานนะคะก็จะรับบทเป็นแหวนค่ะก็จะเป็นเหมือนตัวแทนของทางความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ทางอันโลกอนาคตมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะต้องแบบทำการบ้านหนักกำลังหาความพอดีระหว่างแบบความเชื่อทางอนาคตที่ในแลบกับปัจจุบันว่าจะแบบเชื่อมกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เรื่องนี้ก็รับรองว่าน่าจะสนุกมากค่ะแค่แบบเราอ่านแบบเรื่องย่อก็สนุกมากแล้วค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีครับ I just want to say that it's an honor to have this be my first project here. It's my first time in Thailand. It's a beautiful culture. I absolutely love it here. I must come back here for sure. I wish I could stay longer. I really do want to come back, and I think that's going to be a possibility. I play the role of Jack, and I really look forward to bringing it to life. Khap khun khap. คือโปรเจกต์ VIA นี่นะครับเราเป็นการร่วมทุนกับทางฝั่งของอเมริกาด้วยบริษัทลงทุนจากอเมริกาด้วยฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนอกจากจะฉายที่เมืองไทยแล้วเนี่ยเราจะมีการไปฉายที่สหรัฐอเมริกานะครับในช่วงต้นปีหน้านะครับแล้วก็มาฉายที่เมืองไทยด้วยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามเรื่อง VIA นะครับพวกเราตั้งใจทำงานเราอยากทำหนังสนุกและมีความแปลกใหม่ให้กับทุกคนจริงๆนี่คือความตั้งใจของพวกเราแล้วก็บริษัทของคัมฟิล์มนะครับที่ตั้งใจทำเรื่อง VIA จริงๆขอฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ